สวัสดีครับ Great The Flute นะครับวันนี้เกรทจะมา reaction behind the song Sansei Kawaii นั่นเองนะครับก็หลังจากที่เราเนี่ยได้ดู photo shoot แล้วก็ behind the scene MV ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ dance version นะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงคอนเทนต์ที่เป็น behind the song สักทีนะเราก็จะได้รู้ว่าหลังจากที่ตอนประกาศเพลงนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเนี่ยมีกระบวนการอะไรบ้างแล้วก็อัดเสียงเป็นยังไงบ้างซ้อมเต้นเป็นไงบ้างนะไปดูกันเลยนะครับเอ้ยมาถึงก็เริ่มสอบเอ้ยพี่ลีนะอยู่ตำแหน่งใครอ่ะพี่ออมพี่ออมน่าจะติดภารกิจจัยานออมซันเซคาวาอิซาแซนอนแรงทุกคนก็จะอันนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมของ48 Group นะครับที่แบบว่าติดชื่อตำแหน่งแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเรียนกับครูญี่ปุ่นนะซึ่งทาง CGM ก็อันนี้ก็พูดทุกคลิปอยู่แล้วว่า CGM พี่ลีนะก็จะให้อันเดอร์เนี่ยมาเรียนด้วยอยู่ด้านหลังแต่ว่าไม่ได้ติดชื่อนะคานิงง่วงแล้วล่ะคะน้องพิมพ์ดูเคร่งเครียดนะตำแหน่ง B นะน้องพิมพ์โอ้ยนี่สวยมากตำแหน่ง A เจินตั้งใจใครวานอยู่กันนานาเอมมาด้านหลังคูลินพอดีครับคูลินก็ช่วยแกะตามท่าด้วยนะจินหน้าฟ้าใสจริงๆน้องมีนหมุนอันนี้คือท่าไหนอะน้องชูแบมมามิงเพลงนี้หมุนเยอะอยู่หมุนแบบยกขาข้างเดียวแล้วก็แบบไขว้ขาหมุนอย่างเงี้ยลูกเกดสิตาขอให้เธอนะเป็นฟ้าใสตั้งใจไอ้นีน่าด้วยทุกคนตั้งใจมากพันไงลูกเกดน่าใส่มากซิตาน่าใส่มากตอนนี้เหงื่อมาแล้วนะทุกคนไม่ระวังใครถือกล้องให้อ่ะน้องมีนเหรอทุกคนตั้งใจมากเลยอ่ะเก่งมากเย้ตอนนี้เราก็ซ้อมเต้นเสร็จแล้วนะคะบอกว่าเหนื่อยมากดูเหนื่อยจากที่แบบที่ว่าท่าเต้นกระโดดเยอะมากจริงค่ะแล้วก็แต่ว่าถือว่าสนุกมากคือเต้นนี้คือหอบเลยค่ะแต่ว่าสนุกมากค่ะเต้นแบบมันมากเลยคือว่าแบบว่าทุกคนเห็นน่าจะเอ็นจอยกับพวกเราเลยใช่อย่าลืมมากันจับด้วยกันนะคะตะโกนแบบชิวๆเพลงนี้บอกว่าน่ารักสดใสคูลินบอกว่าวัย15คือเราเลยต้องแบบว่าตัวเด็กแบบวัย15ท่านี่นะท่าไหนหัวแก้มอ๋อรู้สึกแบบหน้าเรียวเลยน่ารักหน้าเรียวเลยน้องเพิ่งหลับท่าไงน้องก็เลยแบบตอนนี้ก็ยังไม่ชินกับท่านี้
ใจนั้นชอบเธอจังสิตาเต้นแรงเวอร์มามิงก็เป๊ะแล้วนะสวยมากอุ๊ยเป็นคนแรกร้องโคราชให้น้องเก่งมากนี่นี่มาแล้วโหคันนิ้งน่ารักมากอ่านพร้อมพนิงด้วยนะเซนเตอร์ใส่ชุดนักศึกษาปะก็ขอตัวไปหาอะไรกินก่อนได้ป่ะอ๋อพอไปหาอะไรกินเราก็คือทันทีเลยไข่หวานแองเจิลอยากฟังอ่ะเขาไม่ให้ฟังอ่ะใส่มากมันมีความแบบยังคงความสดใสใช่ไหมแต่ว่าเป็นความสดใสที่ดูโตขึ้นเพราะว่าเป็นเสียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพอเสียงต่ำลงก็ดูเป็นสาวขึ้นดูแบบว่าจริงจังกับความรักมากขึ้นเอ้ยอย่างเช่นเพลงเมลอนใช่ไหมก็ไม่เ
ันฟิลแอบชอบเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยคือเราแอบชอบแต่ว่าแบบเราจะพุ่งทะยานเนี่ยเก็ตป่ะพุ่งทะยานออกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ดูญี่ปุ่นนะแบบว่ามีท่อนที่เราแบบเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เราฟังเต็มๆเวอร์ชันที่แบบเพื่อนๆเราด้วยเพราะนี้คือแบบฟังมา2คนแล้วก็แบบรู้สึกว่าคู่มันก็แบบว่าเอ energy เยอะใช่แต่ว่าเหมือนตัดซิ่งมาเลยใช่เราแบบเป็นรถที่แบบบิดมาแบบมิดอ่ะใช่แบบว่าแบบรถแรงมากอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้ากับอยู่เพื่อนๆน่าจะดีกว่านี้ใช่จริงๆพี่ออมหน้าใสมากแม่สู้ๆนะน้องเมยด้วยเหมือนเมโลดี้ยังไม่ตรงนะสามคนนี้คือเสียงมาเหมือนกันเลยโทนเดียวกันเลยเพราะมากเลยเมื่อกี้คิดมากเครียดค่ะเพราะเพลงเสียงสูงอยู่นะคะต้องไหนอ่ะก็จริงๆเป็นหวัดค่ะใช่ก่อนอันนี้ก็แบบคือมันเจ็บคอมากก็พยายามแบบเราจะขึ้นถึงไหมมันจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีของพี่ก็รู้สึกนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะแบบอาจจะเตรียมตัวกับเพลงนี้มาไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ยุ่งอะไรเงี้ยแต่ก็จะทำทุกเวลาที่เหลืออยู่ให้มันเต็มที่แล้วคิดว่าน่าจะพร้อมอะไรเงี้ยแต่พอหลังอัดก็รู้สึกว่าแบบพวกเราแบบกลมกลืนกันมากหรือว่าตอนที่ร้องกัน3คนครั้งแรกคือหนูก็แยกเสียงตัวเองไม่ออกแยกไม่ออกทำเหมือนกันจริงๆใช่รู้สึกว่าวันนี้พวกเราเต็มที่แค่รู้สึกไงบ้างจบแล้วรู้สึกดีค่ะแบบเราเต็มที่กันหมดเลยแล้วแบบผ่านรู้สึกกลุ่มรางวัลสุดหรือเปล่าเฮ้ยอย่าพี่ออมอ่ะเราเหมือนล่ะก็รู้สึกว่าเราแบบกลืนกันว่าแยกเสียงตัวเองไม่ออกว่าแยกเสียงใครไม่ออกเลยเอ๊ะพี่จริงๆพี่ออมใช่ก็รู้สึกว่าวันนี้ก็ผ่านได้ด้วยดีมากๆเลยค่ะเก่งมากบ๊ายบายเอ้ยน้องจริงๆใส่เสื้อเซอร์โคแจมเดี๋ยวไปต่อคลิป2นะครับ